กระดูกมีกระตินกินได้ด้วยนี่นี่กินได้ด้วยถ้าผู้ใดบ่อยากติดคอยาฮูWhat the fuck ครับสวัสดีครับพี่น้องสายเผือก Channel นะครับมือนี้เป็นเด็กเซนโอ้ยเป็นเด็กเซนครับมากินแกงเซน Oh no ตะแสวครับมือนี้มากครับก่อนเสพหลังเสพอันนี้ครับหุ่นก้อนเสียบหลังเสียบโอ้ยไม่พอละอะไรเว้ยโอ้ยถามพอลุงด้วยคลิปนี้นะถามพอลุงเลยหุ่นก้อนเสียบพวกหลอดหลังเสียบโอ้ no กินยังเนาะกินแกงเต็มหวนอยู่ดิล่ะหวนพี่บอดแกงเซนครับยังมีเงินซื้อไอ้ไม่จับครับไม่จับกล้องมันเอฟซีหลายๆจังสิจับใช่วัดชาแนลนะครับส่องอย่าลืมไปติดตามช่องไปวัดใช่วัดชาแนลช่องไปช่องวัดแล้วบูมี่ดอกเอ้ากะสิสร้างอยู่เนาะเดี๋ยวให้ดังก่อนให้ดังก่อนดังก่อนกำลังที่1กำลังที่1แล้วตอนนี้1ไกลไปก่อนมาๆๆๆพี่น้องโอ้ยด่าไกลพี่เบิ่งเอารถแซ่บครับเป็นไงแซ่บบ่ครับแซ่บครับถามเนี่ยให้ถามหน่อยวัดให้ถามเนี่ยถามว่าไปนี่เค้าปวดเหี่ยวอยู่บ่ถามเนี่ยโอ้ผมผ่านสุดานอยู่เด้อเหรอครับเค้าโบกสุดานเค้าผมผ่านสุดานอยู่แม่นครับผ่านไปเข้าเรือนจำเลยนะเป็นยังไงแกวเขาบดตรวจเลยเขาบดตรวจเขาเพิ่งจำเลยเว้ยบ้าคุณปอดอยู่บริเซฟครับนอนเด็กนอนเด็กตาเลยบวมตาเลยดำตาเลยดำที่มีคนกินหน่อยหรือว่าอ้วนซื่อคนกินหน่อยจะบ่อ้วนซื่อมีคนกินหลายก็เลยอ้วนโหมากอย่าทวงแซ่บขนาดพี่น้องไก่นี่บ่แม่นไก่แถวบ้านนี่นี่บ่แซ่บบ่ได้ครับบ่แซ่บบ่ได้เพราะว่าบ่แซ่บนี่รอบมื้อหลังบ่ได้กินเลยล่ะบ่ได้กินบุฟเฟ่ครับผมไก่นี่เฮาบ่ได้เป็นบ่นไก่แถวบ้านบ่บ่ครับไก่มันได้ไสไก่มันได้ไสแต่มาจากมองโกเลียครับนึกว่าจากตลาดบัวมองโกเลียเลยปกติแมนครับไก่มองโกเลียไก่บ้านสีขาวๆเลยไก่บ้านขาวๆแมนไก่มองโกเลียมันตากแดดร้านสีดำสิปามพามเป็นยังกินนี่ตรงใส่ซ่อมหักๆอย่างนี้อ๋อมันเป็นสไตล์ครับย่ำของขาดมันซอยได้ด้วยนี่แม่นซอยได้ต้องสิบ่ได้กัดจากของร้ายแล้วกัดสมแทนนี่มันเห็นบ่สมเปียวเบิดเทื่อนี่แล้วย่ำของขาดกัดสมได้อยู่แทนแม่นถ้าเป็นตะเกียบกัดเทื่อเดียวนี่แตกเลยครับเวลาของขาดมันสิกัดกามนะนี่ล่ะนี่ของขาดเป็นไรย่ำของขาดกัดสมได้ครับใครโอกาสเขียวนะแต่เกียบบ่ได้ดิแต่เกียบกัดเทือเดียวนี่แตกเลยมันใส่ดูบ่ได้ครับผม
คนก็เลยสิเข้าใจผิดว่าเสียวิริยะนิดเลยมันไม่เรื่องจริงนะครับเป็นข่าวลือมันสิได้ฮอดเลยฮอดบ้านตำรวจแซ่บขนาดใกล้เลี้ยงเองได้นี่พี่น้องเลี้ยงมันเลี้ยงเองนะครับเขาเลี้ยงเขาหรือมันเขาลูกเขาเจ้าเลี้ยงเขาเจ้าเลี้ยงเขาเลี้ยงเองโอ้ขาดกล่องเราไม่มีเนาะขาดกล่องไม่มีมือนี่เบิ้งสุดท้ายวัดอีกโดนวะไม่กล่องคือหัวตาดำแต่ซัวนี่นี่ผู้รอนี่ผู้รอนี่ขี้น้ำหนาเลยพี่น้องผู้เสียบน้ำก้นคิดไรเห็นมิดานก็เอาเลยลุ่งขางข้างควันมาท่านนี่แหละชีวิตสายเผือกใช่ไหมครับเมื่อวานนี่ก็ไปเผือกเรื่องหนูเนาะเมื่อนี่ก็มากินไก่ดีแต่ว่าไอ้มันลากลงไปในน้ำเงินไรอันนี้นี่ดีผู้นี่คืออยู่นี่ว่าไปมีคำถามเงาถามมาหูว่าข่าวที่หูมึงกินอยู่ซุมือมันมาจากภาคใดต้นกำเนิดมันอยู่ใส่ภาคใดล่ะเฮ้ภาคเหนือครับภาคเหนือแม่นห้างยังไหนหูบอกเด้อเป็นหยังคือมาจากภาคเหนือแม่นเอากับข้าวเจ้าคนเดียวข้าวเจ้าคือสิข้าวเจ้านี่มิได้เซ็นว่าเขาถามเรื่องเขาอ๋อมิได้ถามเรื่องเซ็นนี่ต้องเอาพักเอาเนื้อขับไปได้หลายเลยครับโบตันมันสีร่อนไปออกจากถ้วยเพราะมันคือเศษร่อนเขาสิเรียนอีกโดนมาเนี่ยพอเต้าเลยเรียนมันจะสิบนาทีอย่างตัวเนาะให้ท่านผู้ชมเบิ่งเลยนะกินเข่ามันอิ่มอยู่บอกไอพี่น้องเบิ่งเนี่ยสายเผือกแต่ละมือกินอย่างนี่บ่กินเกียบจอยเพิ่นล่ะนี่เพิ่นว่าดอกโอ้จอยครับมันคือแมงผู้เป็นจอยนี่ยังสิถามอีกบ่มันมีหรอเบิดมุกล่ะหูว่าเป็นหยังจังถอดเสื้อมันเด้บ่แม่นเป็นหยังเป็นแอตายแอตายแม่นมึงเงินนี่ว่าสิไปอันนั้นเขาหาอยู่นี่สาวพนักกิจแอร์แม่นตามพาเจออีหยังแอตายสาวพนักกิจแอร์โอ้แซ่บครับสายเผือกมือนี่กับนี่แหละแกงเส้นเด็กเส้นมือนี่บ่มีอย่างไรเด็กเส้นใส่ไก่ก็ยังก่อฮะใส่ไก่ยังก่อใส่ไก่พวกมองโกเลียแม่นไก่มองโกเลียไก่มองโกเลียไก่บ้านเราจะขาวขาวใช่ครับไก่มองโกเลียไก่มองโกเลียจะดำดำเพราะมันตากแดดพามพามคนบ้านเราทำไมถึงผิวดำฮะคนบ้านเขาเป็นอย่างคือผิวดำก็เจ้าตากแดดรู้กันจังวะอ๋อว่าแต่ยุ่งมุ่งกุเรียกันทีโอ้จักเลี้ยยุ่งเหมือนเห็นไทยแดดแห้งของมุ่งกุเรียอยู่เนี่ยนะแสดงว่าไก่นี่มันก็จะยุ่งมุ่งกุเรียสิแล้วอยู่ไทยเสียบ่เนี่ยบ่มีแอมไก่มันมาจากมุ่งกุเรียครับมันงางหรือคีงดินงางหรือคีงดินข้าวเจียวมาผสมพันธุ์อยู่ไทยละบ่ให้มันอุดหนุนการกินไทยเด้อมันทีเก่งแล้วมันขึ้นเครื่องมาเนี่ยบ่ใช่บ่คนไทยนั่น
คือเบิ่งเงินเยียวยากันให้บ่ให้ว่าวัดเป็นจังได๋บ่ว่าวัดชาแนลเป็นหยังเกษตรกรเบิ่งสายสายหยังนี่สายเสพว่าคักสิไปเป็นเกษตรกรจังได๋พี่รถส่งขนมอยู่ดีๆเป็นเกษตรกรเด้หน้าก็บ่ดำหน้าบ่ดำเนาะแย่แย่แย่บอกชาวบ้านนะเด้อโอ้ยบ่แม่นบอกรัฐบาลนะเด้อไอ้เปลี่ยนสถานะให้เพิ่นนี่แน่จากเสียงคุกอีหลีจากอันเนี้ยก็ไอ้สถานะเป็นเกษตรกรเปลี่ยนเป็นสถานะได้แล้วเป็นสายเสพ โอ้ยเบิ่งเอากินจังได๋ก็บ่อ้วนน้องไส้ข่อยมันมาอยู่พี่เบิดเบิ่งรถทุกคนยังมาอ้วนเถอะเฒ่ามากสิเป็นได๋บ่คงโอดโหนซะบ่เนี่ยชีวิตวิถีชีวิตก็ฝากพี่น้องแม่จ้อยนี่มื้ออื่นสิไปส่งจังได๋จับบ่รู้ทันได้เบิ่งรูดอยู่มีรูดพร้อมบ่อยู่นี่สายชั่วโมงนี่มีรูดเด้สายเสพน่ะโตเป็นเรื่องธรรมดาก็จะมีรูดทางมีรูดทางอีกแม่นรูดทางว่าตรงนี้ไปมันสิขายได้บ่อาจโตอาจสิได้มัด2มัดบ่แม่นทิ่มไปน้ําอยู่ได้ล่ะไปน้ําหัวบ่โอ้ยตายก็ว่ากันไปเป็นไรยังไงก็อย่าลืมติดตามเลยเด้อเปลี่ยนชื่อช่องเป็นสายเผือก Channel นะครับเผือกนั่นเผือกนี่เผือกฮอดพุ่นน่ะใช่ล่ะโถส้วมอยู่ข้างในพุ่นยามเมามานี่ก็เอาเลยคุยกับโถส้วมยามบ่เมากับใครเนี่ยกินเส้นเล็กเส้นครับบ่มีหยังหลายพี่น้องนี่สดไอ้ต้องสดให้เบิ่งอีกมันบ่เนี่ยต้องสดให้เบิ่งครับเบิ่งแม่มันเหลือแต่ผักเด้บ่ค่อยกินผักเอานี่เอาสดอย่าลืมเด้อครับสำหรับคนที่สิเฮ็ดกินแนะนำให้เอาผักเอาเนื้อทับไว้หลายๆบ่สั่นเส้นมันสิร่อนนี่ฝากห้ามฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ดีบ่ดีจังได๋คอมเมนต์บอกกันใต้วิดีโอเด้อครับสำหรับมื้อนี้ก็เผือกเรื่องกินข้าวบุญกินต้มเส้นใส่ไก่มองโกเลียครับเฮาต้องอุดหนุนรัฐบาลพี่น้องเป็นหยังต้องกินไก่มองโกเลียนี่ครับเพราะอยากให้มันขึ้นการบินไทยมามันยังสิบ่เจ๋งเข้าใจบ่ไปซะซ้ำนี่แหละ